เมามอยเรื่องคุ้มดีกว่ากลุ้มเรื่องท้องร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.มาแล้วนะครับสำหรับการเมามอยเรื่องคุมดีกว่ากุ้มเรื่องท้องในวันนี้นะครับก็มีแฟนรายการทั้งผู้ชายผู้หญิงส่งข้อความมาถามในกล่องข้อความจนล้นทะลักเลยจะให้ผมตอบได้ยังไงครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจอะไรบ้างนะฮะตรวจยังไงพี่เคนโดเรียกว่าแทบจะจูงกันมาหาผมเลยผมก็เลยจำเป็นต้องรบกวนคุณหมอมาเป็นผู้ตอบนั่นเองนะครับแล้วก็ตลอดอาทิตย์นี้ก็จะได้รับเกียรตินะครับจากโอ้โหมาแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโทนะครับสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลสิริราชนะครับชำนาญการพิเศษนะครับ reproductive นะครับ medicine อนามัยเจริญพันธุ์และก็การวางแผนครอบครัวคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนะครับยศคุณหมอยาวมากนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับดีเจเคนโดครับสวัสดีครับครับเรียกคุณหมอสั้นๆนะครับคุณหมอครับครับยินดีครับครับคุณหมอครับตอนนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะผมก็ตอบไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะไม่เป็นไรครับยินดีช่วยครับคำถามครับคุณหมอครับการตรวจเลือดก่อนแต่งงานนี่มันมีประโยชน์ยังไงครับคุณหมออ๋ออันนี้มีความสำคัญมากนะครับและตอนนี้ในเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยเราพยายามที่จะโปรโมทนะครับให้คู่ที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยนะครับคู่หญิงชายเนี่ยนะครับมาเจาะเลือดตรวจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องที่เรากลัวกันก็คือเรื่องของโรคที่อาจจะติดต่อผ่านจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโรคเลือดนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของโรคทารัสซีเมียนะครับครับครับซึ่งเด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องทารัสซีเมียอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องได้ครับครับหรือว่าเรื่องของโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือกามโรคที่เราพบบ่อยนะครับก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะครับเรื่องของซิฟิลิสหรือเรื่องของ HIV/AIDS ครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ตรวจก่อนนะครับหรือว่าไม่ทราบว่าตัวเองมีปัญหาอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ปล่อยให้เกิดการตั้งครรภ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้ครับมันส่งผลทันทีแล้วก็อาการพวกเหล่านี้ทารัสซีเมียที่แฝงมามันไม่ได้ออกให้คุณพ่อคุณแม่เห็นใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ครับไวรัสตับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพาหะคุณแม่เป็นพาหะอาจจะไม่มีอาการอะไรนะครับไปเจาะเลือดอาจจะพบว่ามีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีอาการอะไรแต่ลูกอาจจะแจ็คพอตนะครับเพราะว่าถ้าพ่อเป็นพาหะแม่เป็นพาหะเนี่ยลูกอาจจะแจ็คพอตจังเบอร์เป็นโรคทารัสซีเมียแบบเต็มตัวแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ในท้องได้ก็มีนะครับโดยเฉพาะถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จับคู่แต่งงานกันเนี่ยนะครับเราพบเรื่องของอุบัติการณ์การเกิดทารัสซีเมียในทารกเนี่ยค่อนข้างสูงครับครับมันเกี่ยวกับการกินปลาร้าเยอะไหมครับคุณหมออันนี้ไม่เกี่ยวกับปลาร้านะครับ ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวพวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนทางพันธุกรรมนะครับจะติดต่อผ่านมาจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันนะครับครับเห็นคุณหมอบอกคนอีสานผมก็แสดงว่าผมเป็นคนอีสานบักเคนโดมคนอีสานเวลาผมจะแต่งงานผมต้องตรวจเลือดแล้วก็เอาแฟนมาตรวจเลือดด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เน้นเฉพาะในคนต่างกลุ่มทางภาคอีสานนะครับเพราะว่าผมคิดว่าควรจะเป็นประเพณีนิยมนะครับว่าก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าตั้งครรภ์หรือว่าจะแฟนจะมีลูกเนี่ยควรจะมาเจาะเลือดเช็คทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองปลอดโรคที่จะผ่านจากพ่อแม่ไปสู่ลูกอะครับมันยุ่งยากไหมอะคุณหมอมันเริ่มมีคำถามละโอ้โหกว่าจะแต่งงานต้องตรวจเลือดหรือรอกี่วันอะก็มันอยากจะแต่งแล้วอะอ๋อส่วนใหญ่ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนำประมาณ6เดือนนะครับก่อนที่จะสมรสสมรักกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนไว้ล่วงหน้าสักนิดนึงอย่าด่วนใจร้อนจี๊ดจ๊าดเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็คือว่าที่จะได้ประโยชน์มากๆคือคุณจะได้รับคำแนะนำนะครับจากสูตินรีแพทย์ผู้ให้บริการจากพยาบาลผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับดูว่าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงไหมนะครับพร้อมไหมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องต่อไปนะครับแล้วก็มีการเจาะเลือดแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็มักจะนัดมาฟังผลนะครับภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะทราบผลเลยว่ามีความผิดปกติในอะไรในเรื่องเลือดหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของทารัสซีเมียแล้วก็โรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้สำคัญมากใครที่จะตกล่องปล่องชิ้นกันไม่ใช่คบกัน3เดือนอุ๊ยฉันอยากแต่งงานกับเธอแล้วไม่ตรวจเลือดเนี่ยไม่ใช่ว่าปิ๊งปังกันแล้วก็จูงมือไปจดทะเบียนแล้วก็เข้าหอไปเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับอันนี้สมัยนี้ต้องเรียกว่า
ต้องเรียนรู้ป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าทารกในครรภ์เนี่ยเกิดมีปัญหาพิการโดยกำเนิดหรือว่ามีปัญหาติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับการที่จะยุติการตั้งครรภ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วบางทีกว่าจะรู้เนี่ยบางทีท้องใหญ่แล้วเด็กดิ้นแล้วนะครับจะออกก็ออกลำบากนะครับไม่รู้จะออกท่าไหนยังไงก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันครับครับคุณหมอมีเคสตัวอย่างที่ไม่ได้ตรวจเลือดแล้วคุณพ่อแม่ไม่รู้จนตั้งครรภ์มาเนี่ยนะฮะชนิดว่าเด็กโตถีบแล้วเนี่ยมีเคสให้เห็นเยอะไหมครับคุณหมอที่ผ่านมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราพบน้อยลงนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลศิริราชเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการนะครับประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนนะครับให้คู่ชายหญิงนะครับที่มีความต้องการนะครับอย่างที่หน่วยวางแผนครอบครัวที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเราก็มีคลินิกสำหรับคู่สมรสนะครับที่ต้องการจะมาตรวจเลือดหรือว่าตรวจร่างกายเนี่ยเราสามารถจะให้บริการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเราพบปริมาณตรงนี้น้อยลงน้อยลงทุกปีนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าในเรื่องของการตรวจก่อนการตั้งครรภ์หรือก่อนการมีบุตรเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในคู่หญิงชายในประเทศไทยนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ยังมีให้เห็นแสดงว่าถ้าคุณไม่ตรวจคุณอาจจะแจ็คพอตเจอกับลูกของคุณก็ได้การตรวจเลือดไม่ได้ยากนะฮะง่ายนิดเดียวแถมเขาแบบมีที่ปรึกษาเยอะแยะใช่ไหมคุณหมอแล้วก็บางโรคนะครับอย่างเช่นเรื่องของกามโรคนะครับหรือว่าโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น HIV AIDS หรือว่าซิฟิลิสหรือว่ารักกับอักเสบบีเนี่ยครับคือถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ก็จะได้รู้จักที่จะดูแลตัวเองรักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของคู่สมรสหรือว่าคู่แฟนชายหญิงด้วยนะครับการตรวจเลือดก่อนแต่งงานประโยชน์2เด้งนะครับได้ประโยชน์ทั้งตัวพ่อตัวแม่นะฮะแล้วก็ตัวลูกด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางเหตุการณ์ที่ผมไปบ้านเด็กกำพร้านะครับคุณหมอหงิกงองอคลอดออกมาแล้วผิดปกติเนี่ยคือเกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งนั้นนะครับคุณหมอข้างหนูฝากอะไรกับหนุ่มๆสาวๆที่กำลังแบบหลงระเริงว่าอุ้ยฉันเนี่ยสบายอยู่แล้วทำไมมาเตือนอะไรฉันรู้ดีแต่ปรากฏว่าป่องกันเต็มไปหมดเนี่ยแล้วไม่พร้อมซะด้วยครับคุณหมอฝากอะไรกับแฟนรายการหน่อยครับในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยมองมาที่ประเทศไทยเรานะครับว่าอุบัติการณ์ในการเกิดเรื่องของการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสูงที่สุดในทวีปเอเชียนะครับตอนนี้เราเป็น number one เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไว้ในกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งกำลังฟังรายการของคุณดีเจคอนโดอยู่เนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเนี่ยควรจะต้องรู้จักวิธีป้องกันแล้วก็เรื่องของการคุมกำเนิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคุมกำเนิดแบบสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเลือกเฉพาะยาคุมฉุกเฉินอย่างเดียวเพราะว่าประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันประมาณแค่ 70% เองนะครับเพราะฉะนั้นในการป้องกันเนี่ยถ้าคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วยังไม่พร้อมยังอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่คิดจะคุมป้องกันเนี่ยผมคิดว่าจะมีอันตรายนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของการท้องไม่พร้อมนะครับหรือว่าการตั้งครรภ์ไม่ตรงประสงค์เนี่ยยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไปพบจุดจบตามคลินิกเถื่อนหรือว่าทำแท้งเถื่อนนะครับเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่ด้วยนะครับอันตรายทั้งลูกทั้งแม่เลยนะครับและที่วันนี้ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราไม่ต้องอายในการไปปรึกษาคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วพวกคุณหมอตอบสนุกมากบางคนกลัวไงเจอแบบเฮ้วางแผนครอบครัวหมอจะแก่แล้วหมอจะแบบด่าเราหรือแบบอย่างงี้ป่ะคุยกับคุณหมอสนุกมากGen X Gen Y Gen Z มีครบทุกเจนนะครับอยากจะพบเจนไหนบอกได้เลยครับคุณหมอเจนไหนครับของผมแล้วครับก็ต้อง Gen Z สิครับ คุณหมอวัยรุ่นมากตอนแรกที่จะสัมภาษณ์คุณหมอผมแอบตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่ายศคุณหมอเนี่ยแน่นมากไม่ต้องตื่นเต้นครับ ไม่ต้องตื่นเต้นครับคุณหมอตอบชัวเลยแล้วเชื่อว่าวัยรุ่นที่ฟังอยู่คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยได้ความรู้แบบเต็มๆเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆนะครับเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกนะครับครับยินดีครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโทนะครับสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราชชำนาญการพิเศษReproductive Medicine นะฮะอนามัยเจริญพันธุ์และงานวางแผนครอบครัวคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับทางเว็บบอร์ด www.ppat.or.th หรือว่าศูนย์ให้คำปรึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์029412320ต่อ181และ182เมามอยเรื่องคุ้มดีกว่ากลุ้มเรื่องท้องร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท